อะไรวะถามอะไรแข็งแรงขนาดนี้ในเรื่องการแสดงก็ตั้งแต่พี่ป้อนบอกให้มารับบทเรื่องนี้ค่ะเขาบอกหนูเล่นเป็นเทพสวยๆหนูรู้แค่นั้นค่ะแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะจักกี้ไปพี่ต้องคือเราเป็นคนมอบภารกิจให้เขาไปทำให้คนนี้ไม่แข็งใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันๆในเรื่องนี้ภารกิจหลักของหนูก็คือทำไงก็ได้ให้มันแข็งแข็งเลยค่ะพี่ไบว่าไงเจ้าตัวครับพี่ไบก็ในเรื่องนะครับในเรื่องรับบทเป็นคนที่อวัยวะเพอร์ฟอร์มไม่ได้ความว่าคือต้องย้ำว่าในเรื่องอย่างเดียวนะในเรื่องนะในเรื่องในเรื่องในเรื่องใช่ใช่ก็ทำทุกทางเพื่อกลับมามีความรักเขาบอกเราว่าถ้ามีความรักมันจะกลับมาใช้งานได้ก็เลยมีสาวๆที่จะพิสูจน์ว่าจะรักหรือไม่รักถูกไหมครับต้องครับเป็นน้องเพชรชยานีครับสวัสดีค่ะแพนนะคะครับยังไงดีอะคะเล่นเป็นอะไรตัวเองอะไรมันจะจบไม่ได้เรื่องนี้รับบทเป็นเกตค่ะก็อาจจะไม่ได้หวือหวาเท่าแบบคาแรคเตอร์อื่นมากแต่ว่าก็คือรับบทเป็นบุคคลผู้ที่พระเจ้าทดสอบเหตุการณ์ตลอดเวลาให้แบบเจอแต่เรื่องหายนะตลอดเวลาแล้วก็เจอกับคนพวกนี้นั่นแหละค่ะคุณชอบเลยนี่ส่วนของเรื่องนี้ถ้าจะไม่พูดถึงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแวะที่นาน่านิดนึงได้มีโอกาสมาอยู่ท่ามกลางพี่ๆที่เขามีความแบบสตรองขนาดนี้หรือไม่ทุกบทบาทอยู่นะคะอย่าพูดถึงบทบาทอยู่นะคะเป็นไงคะดีใจค่ะดีใจค่ะพี่ๆหนูก็ตามผลงานพวกเขามาตลอดอยู่แล้วทุกคนเลยค่ะมีความเหมือนคู่กันอยากจะพูดอะไรซึ่งเรื่องนี้พอเป็นติช่ามาคือภาพหน้าหนังชัดเจนมากจริงๆติช่าแปลว่าอะไร wellค่ะทำไมถึงเลือกหนูแปลกใจอีกเหรอคะคือเราเป็นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เขาโดนลงโทษเพราะว่าเป็นส่วนร่วมในวงอะไรสักอย่างของเขาที่ทำให้เขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้เพราะเราก็น่าจะชอบเรื่องนี้เหมือนกันค่ะเอาล่ะมันต้องแซ่บแน่นอนเราอยู่ในซีรีส์นะคะพี่ต้องรู้ค่ะตรงนู้นฝั่งนี้นะเพลงขวัญครับสวัสดีค่ะเพลงขวัญค่ะรับบทเป็นแป้งค่ะรับบทเป็นไกด์ค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนรักของพี่ปรางค่ะไกด์ก็จะเป็นคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องความรักกันมาตลอดตั้งแต่เด็กค่ะถัดไปครับถัดมาครับหมิวครับสวัสดีค่ะหมิวณัชชาค่ะรับบทเป็นไมค์ครับถัดไปครับน้องต้นข้าวสวัสดีครับต้นข้าวนะครับรับบทมีครับเป็นทีมสร้างสรรค์นี้และเป็นทีมนักแสดงนี้ค่ะด้วยความครับไม่มีอะไรผู้กับ3คนครับผู้กับพี่นกจากเป็นต่อนะครับนะครับรับประกันได้ครับต้องการนะพี่พี่มี่และพี่อ้านะครับจาก VIP ครับถามเขาถามว่าครับทำไมต้องเอาทีมสร้างสรรค์นี้ครับก็เพราะรู้ใช่ไหมเป็นซอนฟูดสตอรี่เหรอคะครับผมบอลใช่ใครไม่เข้าใจไปหาดูข่าวย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ติดตามด้วยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะปรบมือดังๆให้กับทีมผู้ใต้